ันเป็นความตั้งใจและความใส่ใจของผู้แปรรูปอย่างผมเนาะเราใส่ใจมากในการทำกาแฟตัวนี้เราเน้นที่ความสะอาดความสมบูรณ์ของตัววัตถุดิบที่เอามาทำดังนั้นถ้าคุณไม่ลองคุณจะเสียดายนะครับให้มันเป็นกาแฟหนึ่งตัวหน้าของคุณคือผมอ่ะเหมือนเกิดและเติบโตในสวนกาแฟเลยคือเราเกิดมาปุ๊บเราจำความได้เราเจอต้นกาแฟแล้วก็คือเหมือนตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วก็มารุ่นผมเนี่ยที่จริงผมเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่องกาแฟนะครับณวันนี้มันก็เลยเหมือนสารต่อความรู้ส่งมอบความรู้ต่อกันมาเรื่อยๆนี่แหละครับก็ถ้าอยู่ที่ด้วยก็70 80ปียังอยู่ได้พี่ปลูก1รอบถ้าคุณดูแลดีครับคุณสามารถเก็บเกี่ยวได้70 80ปีเลยแต่อยู่ที่วิธีการจัดการคนบนดอยผมว่าทุกพื้นที่เนาะทุกพื้นที่ในบนดอยมันไม่มีโอกาสที่จะรับรู้ข่าวสารหรือว่าอะไรทุกคนก็ปลูกแต่ฟิตก็แต่มีเหมือนมีโครงการของนายหลวงที่เกิดขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหรือว่าณวันนั้นไม่เรียกเกษตรกรเลยพี่เรียกชาวขาวส่งเสริมเอากาแฟเนี่ยพืชเมืองหนาวหลายๆตัวเข้าไปส่งเสริมเพื่อให้ชาวขาวเริ่มปลูกฟิตจุดเด่นของผมจะอยู่ที่ความเป็นผลไม้สีแดงครับเพราะผมใช้มาเล่นกาแฟสีแดงเป็นตัวทำเนาะผ่านกระบวนการหมักด้วยนี่ก็ได้ความเป็นพรุนองุ่นน้ำผึ้งป่าอะไรพวกนี้คือเน้นไปด้านสีแดงมากกว่าที่จะมีเป็นสีม่วงหรือว่าสีเหลืองใช่เพราะเลยทำให้เราสดชื่นเวลากินเน้นความสดชื่นกับปี้กับปลาที่ผมมาร่วมครับก็เป็นเหมือนกาแฟที่ผมทดลองพัฒนามาเรื่อยๆเนาะจนเรารู้สึกว่าโอเคมันได้ในจุดที่เราต้องการคือเป็นตัว natural anaerobic thermal shock ก็คือการใช้ความร้อนนะครับน็อกผิวเชอร์รี่แล้วก็เรามาทำกระบวนการหมักต่อเพื่อที่จะได้คาแรคเตอร์แบบนี้เป็นพูนเป็นอะไรเชอร์รี่แดงพวกนี้ใช่ใช่ในพื้นที่ดอยช้างก็บางคนเข้าใจว่าคือดอยช้างก็มีแต่กาแฟที่เป็น mass product หรือว่าเป็นกาแฟที่แบบ commercial ก็ยังไม่รับรู้ว่ามีคนหลายคนหลายกลุ่มเยอะแยะพี่ที่ทำเป็นสเปเชียลตี้แต่บางทีคุณเข้าไม่ถึงแค่นั้นเองมันมีความพิเศษเฉพาะของแต่ละคนแต่ละพันธุ์อยู่ในบนดอยครับผมมันเป็นความตั้งใจและความใส่ใจของผู้แปรรูปอย่างผมเนาะเราใส่ใจมากในการทำกาแฟตัวนี้เราเน้นที่ความสะอาดความสมบูรณ์ของตัววัตถุดิบที่เอามาทำดังนั้นถ้าคุณไม่ลองคุณจะเสียดายนะครับให้มันเป็นกาแฟหนึ่งตัวแรกของคุณ